สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมภาวินมาลัยวงอยู่กับปกป้องชานันยอดโดสวัสดีครับสวัสดีครับปกป้องนะครับก็จริงๆแล้วเราสองคนแอบซุ่มอยู่ใน Twitter แต่ว่าเราจะไม่บอกว่าใช้ user อะไรนะครับหมายถึงเขา OnlyFans หรอก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเราก็ติดตามแล้วก็ช่วงที่เราอัดเทปกันอยู่เนี่ยมันมีประเด็นของการพูดถึงอวัยวะเพศหญิงผมกับปกป้องก็เลยได้บทความชิ้นหนึ่งนะครับก็บทความขออนุญาตแนะนำบทความก่อนชื่ออิทธิลักขติในเอกสารโบราณล้านนาความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างหญิงชายของอาจารย์พ่วงพกาธรรมทินะครับจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์หน่วยวิจัยศิลปะวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับก็ชื่อถ้าผิดยังไงผมขออภัยด้วยนะครับก็ในบทความชิ้นนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องอวัยวะเพศหญิงกันเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตตรงนี้เลยว่าเราจะใช้คำที่ตรงไปตรงมานะครับเพราะว่ามันเป็นสเตทเมนต์ว่าเราพูดถึงส่วนหนึ่งของร่างกายอะครับเหมือนมือเท้าแขนขานะครับจะไม่หลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นก็คำเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ด้วยเหตุผลทางวิชาการไม่ได้ว่าด้วยเหตุผลอื่นๆเลยนะครับทีนี้เริ่มต้นให้อยากถามปกป้องแบบนี้ฮะว่าอาจารย์พ่วงพกาเนี่ยใช้วิธีการไปเก็บข้อมูลจากภัพสาและใบลานทีนี้สามฉบับแน่ใบลานเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นคัมภีร์โบราณแต่ว่าภัพสาเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวจะขอปกป้องอธิบายแต่ว่าสำหรับเราภัพสาและใบลานเนี่ยมันเป็นตัวบทที่มันเหมือนกับซากเครดมันเป็นตัวบทของศาสนาหรือเปล่าและทำไมเขาถึงได้ไปศึกษาคำเอ่ยถึงอวัยวะเพศหญิงในตัวบทที่เป็นภาพสาและใบลานที่มันเหมือนกับว่าเป็นศาสนาไหมคือมันก็เรียกไม่ได้เนาะคือภาพสาใบลานมันก็คือตอนนี้เรามองว่ามันเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์แหละแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็คือตำราหนังสือเรียนชุดหนึ่งคู่มือเหล่านี้ชุดหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ระบบการศึกษาในอดีตอ่ะมันกระจุกอยู่ในวัดในวังใช่ไหมครับคนที่เรียนก็จะเป็นผู้ชายแล้วคนที่บวชเรียนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนอกจากอ่านออกเขียนได้อีกพวกหนังสือตำราคัมภีร์เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อครับแล้วรวมไปถึงถ้าเรามองแบบทั้งพุทธด้วยไสยศาสตร์ด้วยเวทมนต์คาถาอาคมใดๆก็จะถูกเขียนบันทึกลงไปในภัพสาและใบลานครับซึ่งป้องชอบมากอาจารย์ที่ในบทความนี้คือเขาพูดถึงขอบเขตด้านข้อมูลน่ะคือไปหาภัพสาและใบลานมา30ชิ้นในเขตวัฒนธรรมล้านนาแล้วก็เพื่อมาวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าเขาเขียนอะไรบ้างแล้วมันก็มีพูดถึงเรื่องอวัยวะเพศและการดูคนอ่ะลักษณะเรียกว่านรรักครับเหมือนการพยากรณ์บุคคลนั้นบุคคลนี้ด้วยลักษณะทางกายภาพว่าเป็นยังไงนิสัยใจคอความพฤติกรรมแล้วก็ความที่จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานประกอบอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนหัวเฮงเหมือนอะไรอย่างนั้นนะครับเนี่ยอย่างที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ยคือเขาศึกษาอวัยวะเพศเหมือนกับว่าเราพูดถึงโง่เฮงอะไรพวกนี้ทีนี้จะบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับว่าถ้าได้มีโอกาสไปอ่านงานชิ้นนี้แล้วจริงๆผมแนะนำให้ไปอ่านเราจะเห็นว่าอาจารย์พ่วงพกาเนี่ยเขาพ่วงพกาพ่วงพกาขอโทษทีนะครับ อาจารย์พ่วงพกาเขียนช่วงที่เป็นระเบียบวิธีวิจัยได้ละเอียดมากๆแล้วก็เขียนแบบเป็นระบบระเบียบใช้คำว่า systematic มากเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องเพศเวลาพูดถึงเรื่องเซ็กส์จริงๆแล้วมันเป็นไอเดียมาจากนักเพศศาสตร์ sexologist ว่าเขาพยายามทำให้ทุกอย่างมันแลดูขึงขังดูเป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่าเวลาเราพูดเรื่องนี้คนจะไม่อีพูดเรื่องที่มันไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นทีท่าของเขาจะต้องดูเป็นระบบระเบียบและอาจารย์เขาก็รวบรวมมาได้เขาเรียกว่าเป็นระบบระเบียบมากเลย อย่างที่ป้องว่าเมื่อกี้อันนี้คือเราเกริ่นนิดนึงว่าอ่ะยกตัวอย่างเช่นอวัยวะเพศหญิงเนี่ยมันมีคำไหนบ้างที่ใช้เรียกถูกไหมครับและเขาก็เอามาเรียงกันนะว่าปรากฏอยู่ใน
เล่มไหนบ้าง30เล่ม30ใบลาน30พับษาเนี่ยการใช้กี่คำอันนี้ต้องคิดยังไงกับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะระเบียบวิธีวิจัยของอาจารย์นะคือมันดูเป็นเหมือนงานวิจัยที่โอเคถ้าให้เขียนงานวิจัยงานนี้จะเป็นต้นแบบในการเขียนงานวิจัยอื่นๆของกว้างเลยว่าแบบมันควรจะมีการเก็บข้อมูลในเชิงสถิติตรงนี้ด้วยแล้วก็อธิบายด้วยซึ่งในงานชิ้นนี้ก็บอกว่าในจำนวน30ชิ้นหลักฐานเหล่านี้เนี่ยนะครับมีคำที่พบเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงอยู่7คำก็มี1คำว่าโยนีหรือสันสกฤตหรือว่าโยนีอย่างเงี้ยก็เป็นคำบาลีสันสกฤตไปตามขนบตำราในโลกศาสนาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีคำว่าหีครับแล้วก็มีคำว่าแตดครับแล้วก็มีคำว่าเน่าซึ่งอันนี้คือไอ้คำว่าเน่าเนี่ยพบ1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นการสะกดผิดหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันมีคำว่าโคแล้วก็มีคำว่าองคชาตซึ่งชอบมากว่ามีการอธิบายคำว่าองคชาตว่าคือตอนนี้พอเราพูดถึงว่าองคชาตเรานึกแค่จู่อย่างเดียวใช่ไหมครับแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยจากงานเขียนของอาจารย์เขาบอกว่าอันที่จริงอ่ะองคชาตเนี่ยเป็นมาจากบาลีสันสกฤตมันใช้ได้ทั้งจู่และจิ๋มแต่ในโลกฟาโลเซนทริกอะเนาะเราก็ใช้คำว่าองคชาตกับเพศชายเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการอธิบายมีนิยามคำศัพท์มีอะไรอย่างนี้ด้วยนะซึ่งมันก็ดีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ป้องชอบว่าเมื่อเราพูดถึงจู่จิ๋มอะไรเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะมองว่าเป็นของลับแต่เมื่อมันไปอยู่ในเอกสารใบลาน1มันเป็นเรื่องของนรลักษณ์เป็นเรื่องของศาสนาความเชื่อเป็นการขัดเกลาทางสังคมที่จะสืบทอดต่อกันมาของลับมันไม่ใช่ของลับอีกต่อไปมันถูกขึงมันถูกกางไว้ในที่สาธารณะแล้วแม้ว่าจะถูกกีดกันให้ผู้หญิงเข้าถึงไม่ได้ก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องของการบวชเรียนผู้หญิงบวชไม่ได้ไงแล้วก็แต่ว่ามันถูกใช้สั่งสอนคนว่าถ้าคนนี้เป็นคนไม่ดีเราจะใช้คำว่าจิ๋มกับเขาในอีกความหมายหนึ่งเราจะมองว่าผู้หญิงคนนี้มีลักษณะจิ๋มไม่ดียังไงผู้หญิงคนนี้มีจิ๋มแบบเนี้ยเป็นผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงแบบอย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าจิ๋มนูนก็จะเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะดีงามอะไรอย่างเงี้ยจิ๋มที่เปิดกว้างก็จะเป็นผู้หญิงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในแต่ละนรลักษณ์ที่อาจารย์เขาไปหามาเพราะฉะนั้นพออ่ะถ้าสรุปแบบนี้ว่าพออาจารย์เอาชุดข้อมูลนะครับมาเรียงกันไว้เนี่ยการตีความของอาจารย์เนี่ยคือวิจัยชิ้นนี้มันไม่ใช่แค่เอาประโยคที่มีคำว่าจูจิ้มมาเรียงไว้เฉยๆแต่ว่ามันมีการเขาเรียกว่ามีการตีความมีการวิเคราะห์ว่ายกตัวอย่างเช่นการใช้คำว่าหีถูกให้ความหมายเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมอย่างไรใช่ไหมครับอ่ะยกตัวอย่างก็ได้อันนึงนะฮะเขาเขียนไว้ว่าอ่านยากเหมือนกันนะเขาปริวัติมาแล้วแต่ก็ออกมาเนี่ยเราถึงได้บอก ตั้งแต่ต้นว่าถ้าแบบว่าพูดผิดต้องขอโทษด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นภาษาโบราณมะใช่เชิญปกป้องแต่เงื่อนไขบางปัญหาบางอย่างของการศึกษาอะไรเหล่านี้เนี่ยเอกสารบางเล่มอ่ะมันเก่าจริงยอมรับว่าเก่าแต่เราไม่รู้พีเรียดของมันว่าถูกบันทึกในช่วงเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนป้องจะอ่านนี้เราขอใส่ฟุตโนตตรงนี้นิดนึงนะครับว่าอาจารย์พงศกาทำงานโอเคดีมากเลยนะฮะอาจารย์อธิบายไว้ว่าจริงๆแล้วภาษามาจากภาษาและใบลานเนี่ยมีการอาจารย์ใช้คำว่าปริวัติใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดก็คือเปลี่ยนเป็นภาษาปัจจุบันจากอักษรธรรมเป็นตัวอักษรที่กรุงเทพเซนทริกกลางใช่กรุงเทพเซนทริกเนี่ยแล้วก็มีเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญภาษาล้านนาอะไรพวกนี้มา verify ว่าเอ้ยอันนี้คือแปลถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นที่ปกป้องจะอ่านนี่คือได้รับการเขาเรียกว่าอะไรล่ะจัดการมาแล้วรับรองจัดการมาแล้วเชิญเลยครับกระบวนการทำให้เป็นกรุงเทพมาแล้วก็คือว่าหีเต็มเป็นดั่งเดือนเพ็งเพ็งนี่คือเพ็นนะครับเดือนเพ็งดีจักได้เป็นใหญ่เป็นนางเทวีดีแลก็คือว่าไอ้วัสืบพันธุ์มีเนื้ออิ่มเต็มกลมมนดั่งดวงจันทร์วันเพ็งก็จะได้เป็นผู้หญิงคนนั้นจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินจะได้เป็นเทวีของพระมหากษัตริย์อะไรอย่างนั้นไปนะครับก็จะมีปานในที่รับบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่รักแร้หรือที่ค้างก็จะเจริญรุ่งเรืองเยอะแยะแล้วก็ถ้าแคมใหญ่แนบชิดกันดั่งตราประทับที่มันแบบประทับกับกระดาษก็จะหรือว่ามีลักษณะหนกนูนด้วยเนี่ยก็ถ้
ามีเพศสัมพันธ์ก็จะทำให้อีกฝ่ายมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยดูแบบว่าชายเป็นใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างในการอธิบายหรือว่าอ่ะโยนีสวัสดแลเน่าก็สวดเต็มงามมีขนเส้นเล็กแลบเขียวงามเป็นคนดีมากนักแลเราก็เป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ยมันเยอะแยะหมดเลยอ่ะอวะมงคลก็มีอย่างเช่นเน่าบ่สวดบ่แทบจังไรนักข้าวของบ่อยู่ก็คือว่าหญิงคนใดเนี่ยหัวเน่าไม่หนกนูนอายุสืบพันธุ์ไม่แนบชิดติดกันจะเป็นคนจังไรรักษาทรัพย์สมบัติไว้ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดบางคนก็แบบจิ๋มเขาใช้คำว่าโยนีดั่งตีนของม้าที่มันหงายเป็นผู้หญิงที่ดูมักมากในกามารมณ์อะไรอย่างเงี้ยใจร้อนเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยครับน่าสนใจมากนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาคุยกันต่อเรื่องการวิเคราะห์ตีความข้อมูลของงานวิจัยชิ้นนี้สักครู่ครับกลับมาคุยกันต่อนะครับกับบทความของอาจารย์พวงพกานะครับก็ในเบรกแรกผมกับปกป้องได้คุยสรุปง่ายๆก็คืออาจารย์ศึกษาหัวข้ออะไรนะครับตัวบทที่อาจารย์ศึกษามีอะไรแล้วก็วิธีระเบียบวิธีการศึกษาของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคือเราจะเห็นว่าอาจารย์นำประโยคชุดข้อมูลเนี่ยมาเรียงกันแล้วก็ในระหว่างที่วิเคราะห์แต่ละประโยคเนี่ยเมื่อกี้ปกป้องได้อ่านเป็นตัวอย่างไปแล้วก็จะมีการตีความนั่นนี่นู่นทีนี้มันมีบทวิเคราะห์ที่ตามมาซึ่งเราคิดว่าน่าสนใจมากเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ว่าตัดไอ้ตัวบทอันนี้นะครับที่เป็นแค่ภาษาออกจากบริบทสังคมโดยสิ้นเชิงนะครับอาจารย์ก็จะมีวิเคราะห์ว่าในเชิงสังคมเนี่ยภาษาและใบลานเนี่ยถูกเก็บไว้ที่วัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่สามารถเข้าไปอ่านไปศึกษาได้ก็คือผู้ชายที่บวชเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้แล้วก็จะใช้องค์ความรู้อันเนี้ยไปเลือกผู้หญิงให้เหมาะสมเลือกคุณลักษณะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มองว่าเป็นสิ่งดีงามอำนาจในการเลือกเนี่ยมันจะอยู่ที่ผู้ชายซะส่วนใหญ่อันนี้เป็นตัวอย่างแค่อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องอวัยวะเพศหญิงเนี่ยไม่ได้ว่าถูกตัดขาดจากบริบทสังคมโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดว่าคติความเชื่อเศรษฐกิจสังคมปกป้องช่วยขยายความเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยคือมันพอมันเป็นนรลักษณ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจก่อนเลยก็ได้จะเห็นได้ว่าการพูดถึงเศรษฐกิจในตำรานรลักษณ์ดูจิ๋มอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มันสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมมากว่าเหมือนแบบชนชั้นเจ้าถ้าจิ๋มดีจิ๋มอูมจิ๋มงามเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนแบบได้เป็นเทวีคือเหมือนแบบการบอกว่าใครดีไม่ดีใครเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันสัมพันธ์กับสถานะทางสังคมชนชั้นอันนี้เป็นเจ้าไปต่ำลงมาเป็นหญิงถอยเป็นคนชั่วเป็นโจรเป็นอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแล้วก็อย่างการคัดเลือกหญิงที่จะเป็นเทวีเงี้ยก็ดูที่จิ๋มด้วยใช่มั้ยจะคัดเลือกข้าราชการที่เข้าไปทำงานในวังในสำนักต่างๆเนี่ยก็ดูจากนรลักษณ์เหมือนกันเช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็จะดูว่าผู้หญิงคนนี้ถ้าได้เป็นเมียแล้วเนี่ยจิ๋มลักษณะแบบนี้เนี่ยหมอยลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เหมือนแบบสูญเสียทรัพย์ในครอบครัวหญิงบางคนมีนิสัยฝักใฝ่ในกามารมณ์บางคนก็ถ้าแต่งแล้วอายุไขผัวจะน้อยลงก็มีทำให้ทุกข์ใจก็มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมานั่งดูแล้วเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับความเชื่อว่าการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยว่าจิ๋มมีลักษณะดังกบบ้างตะกลุ่มตะป่ำบ้างลักษณะที่เหมือนแบบมันเหมือนกีบตีนม้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความเชื่อว่าถ้าผู้หญิงเพศสัมพันธ์บ่อยๆแล้วมันจะไม่ฟิตอ่ะครับแล้วมันก็เลยแบบมีการเปรียบเทียบตรงนี้ไงว่าถ้าผู้หญิงจิ๋มห่างแสดงว่าคนนี้เป็นผู้หญิงไม่ดีเป็นผู้หญิงฝักใฝ่กามารมณ์ขณะที่ผู้ชายไม่ได้พูดแล้วแบบว่าจู่ถอกไม่ถอกคุณเป็นคนชั่วหรือคนดีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีนัยยะในการตีตราอย่างนั้นขณะเดียวกันมันก็มีคำด่าอย่างเช่นคำว่าแตดเลี่ยมแตดเลี่ยมบ้างแตดยาวเหลือควยบ้างเหลือตัวบ้างอย่างงี้ใช่ไหมครับก็หมายความว่าผู้หญิงที่อวดฉลาดอวดเก่งกว่าผัวก็คือว่าแต่มันยาวกว่าจู๋อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบล้ำหน้าผัวไปมันก็เป็นการขัดเกลาทางสังคมเช่นเดียวกันว่าเหมือนแบบผู้หญิงควรจะมีพฤติกรรมจรรยายังไงโดยเอาคำว่าจิ๋มเนี่ย
มาเป็นตัวอุปมาในการด่าขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อเอาจิ๋มมาเป็นคำด่าที่มันอยู่ในพระคัมภีร์บ้างในตำราใบลานใดๆแล้วเนี่ยสังคมถูกขัดเกลาสั่งสอนถ่ายทอดกันมาแล้วเนี่ยคำด่าหนึ่งคำออกจากปากคนนึงมันไม่ใช่เป็นการด่าคนคนนั้นระดับปัจเจกแล้วอะมันเป็นการที่หอบเอาคุณค่าทางสังคมมาด่าอีนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของการขัดเกลาทางสังคมด้วยแล้วก็มันเลยทำให้อย่างที่บอกไปตอนเบรกแรกว่าของลับมันไม่ใช่ของลับอีกต่อไปเพราะมันถูกขึงกลางสังคมแล้วมันถูกองค์ความรู้โครงสร้างต่างๆเข้ามาประกอบสร้างแล้วก็เข้ามาให้นัยยะใส่ความหมายลงไปด้วยก็ตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตเสริมปกป้องนิดหนึ่งนะฮะอาจารย์พวงพกาตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจอย่างหมวดเมื่อกี้เนี่ยที่เราแยกมานะครับก็เรื่องของความรู้เรื่องแบ่งว่าอาจารย์พวงพกาเนี่ยเขาคุยเรื่องอวัยวะเพศหญิงโดยแบบว่าเชื่อมโยงกับ1ประเด็นเรื่ององค์ความรู้2เรื่องความเชื่อ3เรื่องเศรษฐกิจ4เรื่องสังคมซึ่งอาจารย์บอกว่าเวลาพูดถึงจิ๋มในบริบทอื่นๆเนี่ยมันจะถูกลดทอนอำนาจทำให้แบบว่านรลักษณ์ไม่ดีนั่นนี่นู่นซะเยอะเขาบอกว่าใน4อันที่ผมไล่ไปเมื่อกี้เนี่ยตรงหมวดที่ อวัยวะเพศหญิงถูกพูดด้วยเชิงว่ามีอำนาจสุดก็คือในหมวดความเชื่อที่เขาบอกว่าในเรื่องเล่ายกตัวอย่างเช่นนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นเฉยๆว่าเรื่องวิชาอาคมอะไรต่างๆพอเจอประจำเดือนของผู้หญิงก็จะเสื่อมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพอเป็นหมวดความเชื่ออาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตไว้เฮ้ยว่าทำไมหมวดเนี้ยเวลาพอพูดถึงอวัยวะเพศหญิงแล้วดูทรงพลังอันเนี้ยคือข้อสังเกตที่อาจารย์ตั้งไว้ทีนี้แม้ว่าป้องจะไม่เชื่อก็ตามครับคืออาจารย์บอกว่าผู้หญิงมีประจำเดือนแล้วเนี่ยจะทำให้มนอาคาถาคำพีเสื่อมเนี่ยมันเท่ากับว่าเป็นการกีดกันผู้หญิงออกจากชุดความรู้หนึ่งในสังคมนั้นด้วยอ่ะโดยอ้างเรื่องแบบกฤษฎาพินิหารอันบทบังไม่ได้ของประจำเดือนอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เหมือนในงานนี้เขาบอกว่าควรจะมีการศึกษาเรื่องเพศชายด้วยชายซึ่งอันที่จริงก็มีการศึกษาอย่างเรื่องของนรลักษณ์เรากำลังจะถามเลยว่าแบบว่าเนี่ยเราคุยเรื่องนรลักษณ์ของเพศหญิงมาเยอะแยะแล้วมันมีงานศึกษาบ้างไม่ป้องที่เป็นแบบว่าเพราะว่างานชิ้นนี้คือศึกษานรลักษณ์เรื่องเพศหญิงส่วนใหญ่แล้วนรลักษณ์ของเรื่องของผู้ชายป้องมีเสริมไหมครับนอกเหนือจากบทความชิ้นนี้น้องอาชญ์เลยคือเหมือนที่อาจารย์พูดตอนแรกอะว่าไม่ตั้งแต่หัวยันเท้าจู่จิ๋มอะไรเหล่านี้เนี่ยมันคืออวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายใช่ไหมในตำรานรักเองเนี่ยเขาก็ดูตั้งแต่หัวยันเท้าไปยันจู่จิ๋มหมอยหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแล้วก็นรลักษณ์เนี่ยส่วนใหญ่ในโลกศาสนาพุทธไทยและกันก็จะมาจากพระคัมภีร์ที่เรียกว่าพฤหัสสังหิตาก็คือเป็นสันสกฤตบาลีเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นต้นแบบของนรลักษณ์ตำรานรักต่างๆตำราตรีภพโหราศาสตร์ไทยใดๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องบุคคลลักษณะดีไม่ดีชั่วร้ายทั้งผู้ชายและผู้หญิงด้วยของผู้ชายก็จะมีอย่างเช่นแบบอันนี้ก็ถือว่าแปลกเหมือนกันนะนอกจากหัวหน้าแล้วก็จะมีเรื่องกระจูเขาใช้คำว่าองคชาตเนี่ยนะถ้าเล็กเนี่ยจะแปลว่าเป็นคนมีทรัพย์แต่ก็ไม่ค่อยมีลูกองคชาตโตจะเป็นคนไร้ทรัพย์องคชาตคดซ้ายจะไล่ทั้งบุตรไล่ทั้งทรัพย์ไม่รู้ว่าซ้ายของคนเขียนหรือว่าซ้ายของเจ้าตัวไม่รู้แล้วก็องคชาตซ่อนอยู่ในฝากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็คือมีหนังหุ้มปลายยาวเป็นปิดหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของแต่ละความเชื่อทางศาสนานะบางศาสนาเขาก็ขลิบอะไรอย่างงี้ไงอาจจะไม่สามารถใช้ได้ในอีกบริบทศาสนาหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าคนไหนที่มีลูกอัณฑะเม็ดเดียวจะตายในน้ำอัณฑะเม็ดไม่เท่ากันจะเป็นนักเลงผู้หญิงอันนี้คือไปตั้งแต่คนบางคนถ้าแบบสังคมชายยืนเยี่ยวอะเนาะเขาก็จะมองว่าสายปัสสาวะมี2 3 4สายบิดเป็นเกลียวไปทางขวาพึงทราบไว้เถิดว่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินถ้าคนไหนฉีดแบบกระจายพร่าไปทั่วจะเป็นคนไร้ทรัพย์อะไรเงี้ยเขาอธิบายกันทั้งฉี่อะแล้วก็มีอีกเขาบอกว่าน้ำกามกลิ่นเหมือนยาฟรอน
นั่นแหละจะถือว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินกลิ่นแบบนั้นนะฮะแล้วก็กลิ่นเหมือนน้ำผึ้งจะเป็นคนมีทรัพย์กลิ่นเหมือนน้ำข้าวปลาจะมีลูกมากกลิ่นเหมือนเนื้อสดจะเป็นคนที่มีโภคทรัพย์มากกลิ่นเหมือนสุราจะถือว่าเป็นเจ้าพิธีบูชายันอะไรอย่างเงี้ยมันมีอธิบายเต็มไปหมดเลยเช่นเดียวกับพระคัมภีร์บาลีมหาปทาสุคตทีฆานิกายอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนแบบมหาปุริลักษณะที่แบบเขาจะต้องแบบมีลักษณะเหมือนเอาไปปั้นพุทธรูปเทวรูปกันอะไรเงี้ยก็คือลักษณะที่ดีทางกายภาพตามความเชื่อแต่พอป้องมาดูแล้วว่านรลักษณ์แบบนี้เนี่ยอ่ะบางครั้งคนเยี่ยวก็บางพอเสร็จกรรมกิจบางครั้งมันไม่ได้เป็นสายเดียวกันมันก็แตกเป็นสายก็มีใช่ไหมแต่พอพูดถึงเรื่องน้ำกามอ่ะคือมันอาจจะเกี่ยวกับมันอาจจะเกี่ยวกับชนชั้นระดับนึงในเรื่องของอาหารการกินดูไหวว่าอากินแบบนี้แสดงว่าคุณเข้าถึงเนื้อสัตว์คุณเข้าถึงอาหารที่ดีถึงเครื่องเทศที่ดีมันก็ย่อมเหมือนที่เราชอบคุยกันว่าถ้าใครกินน้ำสับปะรดแล้วน้ำเชื้อจะหวานอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ไม่ใช่มายาคติเท่าไหร่นะขำอะไรก่อนแล้วก็นั่นแหละป้องคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการกินอ่ะคนที่ทำพิธีบูชายันใดๆมันมีเหล้าเป็นส่วนประกอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีกลิ่นของน้ำกามตรงนั้นด้วยก็ได้บ้องเลยคิดว่าเรื่องของนรลักษณ์ในบางประเด็นมันอาจจะสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชุมชนสังคมหรือค่านิยมในสังคมนั้นๆเช่นเรื่องของช่วงชั้นสถานะชนชั้นทางสังคมด้วยซึ่งสิ่งที่ป้องกับผมคุยกันในเทปเนี้ยตั้งแต่ต้นจนตรงนี้นะครับก็คือเราคิดว่ามันมีความสำคัญของการพูดถึงเรื่องอวัยวะเพศชายอวัยวะเพศหญิงในงานวิชาการโดยที่แบบว่าใช้ตัวบททางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับคืออันนี้ขออนุญาตให้กรอบทฤษฎีนิดนึงอย่างมิเชลฟูโก้เขาก็บอกว่าคือเราจำเป็นต้องมองเรื่องเพศเรื่องแบบว่าเนี่ยจู๋จิ๋มในบริบททางสังคมเห็นวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์เพื่อให้เห็นว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยไอ้ความอายที่เกิดขึ้นเวลาเราพูดถึงจู๋กับจิ๋มเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรความอายมันไม่ได้ว่าเป็นแบบว่าเอดัมแอนด์อีฟที่วันหนึ่งรู้ว่าตัวเองโป้แล้วก็เขินอายความอายมันถูกประกอบสร้างขึ้นมาในบริบททางสังคมอย่างไรซึ่งตอนจบของบทความอาจารย์พวงพกาก็บอกว่าเนี่ยนอกจากตัวบททางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยจะต้องไปศึกษาเรื่องอวัยวะเพศหญิงในตัวบททางเมดิคอทางการแพทย์ด้วยมันเหมือนกับการแก้ให้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติให้เห็นว่าเฮ้ยประวัติศาสตร์ทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันต้องห้ามแบบนี้ทางการแพทย์มันเป็นอะไรยังไงอันนี้คืออาจารย์ทิ้งท้ายไว้นะครับขณะเดียวกันป้องตั้งข้อสังเกตบางอย่างคือตำราอรักษ์เนี่ยในการเลือกคู่ชายหญิงใช่ไหมครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการครองเรือนการสมรสการมีลูกใดๆเหล่านั้นไปการถ่ายทอดทายาทหรือสืบสมบัติสืบทรัพย์อะไรเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของรักต่างเพศนิยมมากเป็นแบบเฮตโรเซ็กซิสมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสังคมมันมีการคลี่คลายหรือเปลี่ยนไปเยอะมากอย่างเช่นการยอมรับความหลากหลายทางเพศด้วยอ่ะก็คิดว่าตำรานรักอาจจะมีวัฒนาการด้วยหรือเปล่าหรือการตั้งคำถามกับนรลักษณ์เหล่านี้ด้วยน่าสนใจมากนะครับก็ท่านผู้ชมฟังแล้วแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่บอกนะฮะอ่านแนะนำให้แบบว่าลองไปอ่านบทความชิ้นนี้ฟังแล้วอ่านแล้วคิดเห็นอย่างไรสามารถมาทิ้งคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกับผมและปกป้องได้นะครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยวันนี้ผมกับปกป้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ